รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆนะครับแล้วก็เครื่องดื่มชื่นใจมาฝากกันในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็ทุกคนในครอบครัวนะครับวันนี้นะครับผมเท็ดดี้เนี่ยมีเมนูสมูทตี้อร่อยๆมาฝากครับเหมาะมากๆที่จะเป็นมื้อเช้านะฮะและตอนนี้ฮิตด้วยก็คือเมนู Morning Boost ครับต้องบอกเลยนะครับว่าสมัยนี้เนี่ยเขาฮิตมากๆเลยที่จะรับประทานอาหารเช้าเนี่ยเป็นคล้ายๆกับสมูทตี้แต่ว่าสมูทตี้ของเราเนี่ยคือจะอุดมไปด้วยไฟเบอร์นะครับกากใยต่างๆแล้วก็วิตามินนะครับที่เราจะได้จากกล้วยหอมนะฮะผักต่างๆแล้วก็กราโนล่าขั้นตอนการทำก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเราจะทำเป็นลักษณะคล้ายๆกับสมูทตี้ดังนั้นโถปั่นต้องมีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเคล็ดลับเลยเราเลือกใช้กล้วยหอมนะฮะแต่กล้วยหอมของเราเนี่ยปอกเปลือกให้เรียบร้อยแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆไปแช่แข็งนะครับเวลาเอามาปั่นเนี่ยไม่ต้องใช้น้ำแข็งเลยใช้กล้วยหอมแทนแล้วก็เนื้อเขาจะเนียนมากๆหอมอร่อยครับนะกล้วยหอมใส่ลงไปนะฮะจากนั้นนะครับนมอัลมอนด์นะครับแช่แข็งเหมือนกันเลยนะฮะผมอยากได้ลักษณะของตัวสมูทตี้ที่มีความข้นๆหน่อยแต่ใส่2 อย่างนี้บางทีอาจจะข้นเกินไปเราก็อาจจะให้เขาเหลวลงนิดนึงนะครับก็เป็นนมอัลมอนด์เนี่ยแหละนะฮะแช่เย็นธรรมดาใส่เข้าไปด้วยนะครับจะมีกล้วยหอมนมอัลมอนด์แช่แข็งแล้วก็นมอัลมอนด์นะครับแล้วก็สุดท้ายเพิ่มกลิ่นนะครับแล้วก็เพิ่มสีสันนิดนึงด้วยผงโกโก้ครับไปนะครับส่วนผสมแค่4 อย่างเองนะครับจากนั้นปิดฝาให้แน่นแล้วก็ปั่นจนเนื้อเนียนละเอียดเลยล่ะครับ3 4โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะปั่นเนี่ยจนเนื้อเนี่ยได้ลักษณะเนียนแบบนี้เลยนะฮะขออนุญาตโชว์เลยแล้วกันนี่ฮะคือลักษณะของ Morning Boost ของเรานะครับไม่เหลวจนเกินไปแล้วก็ไม่ข้นจนเกินไปนะครับแล้วก็เนียนๆแบบนี้เลยเพราะว่าเคล็ดลับของเราก็คือกล้วยหอมที่เอาไปแช่แข็งนะฮะเอาละครับจากนั้นเทใส่ภาชนะเสิร์ฟของเราเลยครับอลังการงานสร้างก่อนที่จะรับประทานนะครับนี่เลยนะฮะเราจะเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการด้วยผลไม้ของเราเนี่ยแหละฮะอันนี้ก็เป็นกล้วยหอมนะฮะลูกพีชนะครับตามด้วยสตรอเบอรี่แบบนี้นะฮะก่อนเสิร์ฟนะครับโรยนิดนึงด้วยกราโนล่านะครับเอาละครับเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูเครื่องดื่มที่เหมาะมากๆกับอาหารเช้านะฮะอย่าง Morning Boost ครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยมีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีคอฟฟี่บราวนี่มาฝากค่ะวิธีทำเมอแรงใส่ไข่ขาวลงในอ่างตีเติมครีมออฟทาทาตีด้วยความเร็วปานกลางนานประมาณ15วินาทีเติมน้ำตาลทรายตีต่อที่ความเร็วสูงสุด2นาทีหรือจนไข่ขาวตั้งยอดเตรียมไว้เป็นหน้าเมอแรงใส่นมข้นจืดลงในภาชนะตามด้วยกาแฟผงสำเร็จรูปและกลิ่นกาแฟคนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนน้ำตาลละลายหมดแล้วปิดไฟพักไว้ให้เย็นสนิทใส่แป้งเค้กกราวิบบิ้นลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันพักไว้ค่ะตีไข่ไก่กับน้ำตาลทรายและกลิ่นวานิลาด้วยความเร็วสูงสุด3นาทีลดความเร็วต่ำเติมส่วนผสมเนยที่ละลายไว้และไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลต์ละลายตามด้วยแป้งที่ผสมไว้และนมข้นจืดที่ละลายกับกาแฟตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องคนส่วนผสมด้วยพายางอีกครั้ง
ตักส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกบีบตกแต่งด้านบนด้วยครีมเมอแรงจากนั้นใช้เครื่องพ่นไฟเผาหน้าเล็กน้อยจนเป็นสีน้ำตาลจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนู Coffee Brownie แค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะวันนี้เรามีเมนูขนมหวานที่ดีต่อสุขภาพด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวกับเมนูเฟรนช์โทสต์สูตรนี้มีแคลอรี่จากมิตรผลไลท์ชูการ์อยู่ประมาณ 93.75 แคลอรี่ต่อเฟรนช์โทสต์ทั้งสูตรโดยทั่วไปหากเราปรุงด้วยน้ำตาลปกติจะมีแคลอรี่จากน้ำตาลอยู่ที่ 262.5 แคลอรี่เพียงแค่ปรุงด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์แคลอรี่จากน้ำตาลก็ลดลงไปถึง 64.29% เรามาทำเฟรนช์โทสต์กันเลยค่ะใส่มิตรผลไลท์ชูการ์ลงในภาชนะตามด้วยไข่ไก่และนมสดคนให้เข้ากันจุ่มขนมปังแซนด์วิชลงในส่วนผสมที่ได้ประมาณ30วินาทีจากนั้นนำขึ้นมาพักวนตะแกรงประมาณ5นาทีใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเนยละลายเคลือบกระทะบางๆให้นำเฟรนช์โทสต์ลงจี่ด้านละประมาณ 3-4 นาทีแล้วปิดไฟตัดแบ่งเฟรนช์โทสต์เป็นชิ้นสามเหลี่ยมจัดเฟรนช์โทสต์ใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยมิตรผลไลท์ชูการ์ตกแต่งด้วยผลไม้สดอัลมอนด์สไลซ์พร้อมเสิร์ฟค่ะอย่าลืมนะคะมิตรผลไลท์ชูการ์อร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมหวานสวยเหมือนคนทำมาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือเค้กวุ้นดอกไม้คำว่าเค้กวุ้นดอกไม้นั้นไม่ได้ใช้น้ำดอกไม้คุณผู้ชมแต่เดี๋ยวนี้เรานิยมนำขนมเค้กที่ทำจากวุ้นและแต่งให้สวยงามด้วยวุ้นดอกไม้ไปมอบให้เป็นของขวัญไม่ว่าจะเป็นวันเกิดหรือเทศกาลอะไรก็ตามเริ่มต้นนะครับน้ำมะพร้าวเกลือป่นเล็กน้อยเราทำวุ้นกะทิเราก็ต้องใส่อัมพวากะทิแท้ 100% ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกจะได้วุ้นที่นุ่มละมุนไม่แข็งกระด้างรับประทานแล้วจะอร่อยนะครับคนให้ส่วนผสมของวุ้นละลายกับน้ำกะทิก่อนนะคุณผู้ชมเอาล่ะพอละลายเข้ากันดีแล้วเราก็จะเปิดไฟนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมวุ้นที่เราเคี่ยวไว้ก็เดือดแล้วคุณผู้ชมเราจะไม่ปล่อยให้เดือดพล่านจนเกินไปเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้วุ้นของเรากระด้างและไม่อร่อยนะครับเอาล่ะพอร้อนแล้วเราจะใส่น้ำเชื่อมน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาตราเนเจอร์เทสเนี่ยมีความหวานและมีความหอมอยู่แล้วกลิ่นวานิลากับกะทิเข้ากันมากคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็เทลงพิมพ์ที่เราต้องการเราต้องการขนมเค้กขนาดนี้เราเรียกว่าขนาด1ปอนด์พอเทลงพิมพ์เสร็จเรียบร้อยใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปนะคุณผู้ชมวิธีที่ดีที่สุดให้คุณผู้ชมเทน้ำเย็นลงที่ถาดพักไว้จนกระทั่งวุ้นของเราทรงตัวดีจึงค่อยนำเข้าตู้เย็นนะครับส่วนวุ้นที่เหลืออยู่นี่เดี๋ยวเราจะผสมสีทำเป็นดอกไม้นะครับสีเขียวผสมอาหารเราก็จะหยดสีเขียวลงไปในพิมพ์นะคุณผู้ชมใบขนาดใหญ่ขนาดเล็กแค่ไหนก็ทำได้คุณผู้ชมเ
ักไว้จนกระทั่งวุ้นดอกไม้ของเราทรงตัวดีเดี๋ยวเราจะแกะออกแล้วเอามาแต่งบนเค้กนะครับเค้กที่ทำจากวุ้นของเราออกจากพิมพ์แล้วก็เอามาใส่จานมีริ้วของเนื้อมะพร้าวอ่อนของเรากระจายทั่วเลยวุ้นส่วนหนึ่งที่ยังไม่ทรงตัวแต่อุ่นนิดๆ นะคุณผู้ชมเอามาหยดใส่ตรงนี้หน่อยเหมือนเป็นกาวคุณผู้ชมมันจะต้องเกาะติดกันเลือกดอกไม้คุณผู้ชมสวยนะเค้กฟูนดอกไม้ได้ขนมหวานๆสวยๆแล้วช่วงหน้าก็เก๋นะคุณผู้ชมอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมแล้วครับกับเค้กช็อกโกแลตลาวาอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้มีเค้กช็อกโกแลตมาฝากคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราสองคนจะทำเค้กช็อกโกแลตลาวาค่ะหรือชื่อภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า Molten Chocolate Cake ค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นกรอบเสียบไม้ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนกระทั่งเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนจนน้ำตาลละลายลดไฟอ่อนเคี่ยวจนส่วนผสมเหนียวข้นประมาณ5นาทีเกร็ดความรู้การทำวุ้นในการเคี่ยววุ้นจะทำให้วุ้นมีความข้นและทำให้เกิดเกล็ดน้ำตาลได้ง่ายเมื่อนำไปผึ่งแดดจะได้เกล็ดน้ำตาลที่สม่ำเสมอกันแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ผสมสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลคนให้เข้ากันส่วนที่2ผสมสีผสมอาหารสีชมพูคนให้เข้ากันและส่วนที่3ผสมสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนให้เข้ากันหยอดวุ้นแต่ละสีลงในพิมพ์ทรงกลมที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีแกะออกจากพิมพ์วางบนตะแกรงนำไปผึ่งแดดประมาณ 2-3 วันให้บริเวณผิวด้านนอกแห้งจนน้ำตาลเกาะบริเวณรอบชิ้นวุ้นแล้วนำมาเสียบไม้เรียงสีให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูวุ้นกรอบเสียบไม้เมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูเจลลี่สตรอเบอรี่กับมะม่วงปั่นมาฝากค่ะวิธีทำเจลลี่สตรอเบอรี่ใส่เจลาตินลงในภาชนะตามด้วยผงวุ้นและน้ำคนให้เข้ากันพักไว้ประมาณ5นาทีนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมสตรอเบอรี่ฟรุตเบสพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสคนจนเข้ากันดีตักส่วนผสมที่ได้ลงในแก้วเสิร์ฟจากนั้นนำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวเตรียมไว้ค่ะนำเจลลี่สตรอเบอรี่ส่วนที่เหลือเทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนกระทั่งทรงตัวตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กเตรียมไว้ค่ะวิธีทำมะม่วงปั่นใส่เนื้อมะม่วงสุกแช่แข็งลงในโถปั่นตามด้วยวิปปิ้งครีมและมะม่วงฟรุตเบกพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสเปิดเครื่องแล้วปั่นจนกระทั่งส่วนผสมเนียนละเอียดใส่เยลลี่ที่เตรียมไว้คนผสมให้เข้ากันเทมะม่วงปั่นลงในแก้วเสิร์ฟที่มีเจลลี่สตรอเบอรี่รองไว้แล้วตกแต่งด้วยเจลลี่สตรอเบอรี่ชิ้นเล็กเนื้อมะม่วงสุกและใบสะระแหน่ให้สวยงามแค่มีผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสจึงมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้อดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้มีเค้กช็อกโกแลตมาฝากคุณผู้ชมค่ะหลายคนบอกว่าเค้กช็อกโกแลตสูตรนี้เป็นสูตรที่ใครๆก็อยากฝึกลองทำเพราะว่าวิธีการทำไม่ยุ่งยากไม่ต้องแต่งหน้ามากใช่แต่ความอร่อยเนี่ยมาแบบล้นๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราสองคนจะทำเค้กช็อกโกแลตลาวาค่ะหรือชื่อภาษาอังกฤษที่มีชื่อว่า Molten Chocolate Cake ค่ะข
ั้นตอนแรกของการทำเค้กช็อกโกแลตของเราจะบอกคุณผู้ชมว่าเค้กช็อกโกแลตของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้ใส่ช็อกโกแลตลงไปจริงๆแล้วการที่จะใส่ช็อกโกแลตลงไปอ่ะถ้าเกิดเป็นก้อนๆแบบนี้อบยากคือเอาช็อกโกแลตของเราเนี่ยมาทำให้ละลายก่อนใส่ผงโกโก้ลงไปและใส่กาแฟไปนิดนึงค่ะกาแฟจะทำให้โกโก้ของเรามีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นนำเข้าไมโครเวฟนะคะเอาออกมาคนทุก30วิจนกระทั่งละลายหมดค่ะถ้ารอจนละลายเลยอ่ะจะไหม้ใช่เพราะฉะนั้นแค่พอนิ่มๆแล้วก็ออกมาคนต่อนะคะมันยังมีความร้อนสะสมอยู่โอเคอ่ะโอเคเสร็จแล้วไข่แดงจากนั้นเราจะทำส่วนผสมของแป้งเราก่อนไข่แดงของเรานะคะนมของเราเป็นนมข้นจืดใส่กับน้ำมะนาวตัวนี้จะทำให้ตัวเค้กของเรานุ่มยิ่งขึ้นจากนั้นนะคะเค้กสูตรนี้ใส่น้ำมันค่ะคุณผู้ชมน้ำมันของเราวันนี้เลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะคะสังเกตฝาสีเหลืองค่ะ Do you wanna dance? จากนั้นใส่ช็อกโกแลตของเราลงไปใช่ค่ะคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันก่อนคุณจะได้เหมือนช็อกโกแลตเข้มข้นเลยจากนั้นนะคะเราต้องใส่ส่วนผสมที่เป็นของแห้งละคุณผู้ชมเชื่อไหมเค้กสูตรนี้ใช้แป้งนิดเดียวเองใช้แป้งเค้กค่ะตราริบบิ้นสังเกตแถบสีชมพูตรงนี้นะคะตรา TFM และโลโก้ริบบิ้นค่ะเบกกิ้งโซดานะคะเกลือป่นเสริมไอโอดีนและวานิลาผงค่ะคนส่วนผสมอีกครั้งด้วยตะกร้อมือนะคะโอเคโอเคอันที่ส่วนผสมไข่แดงพร้อมแล้วนะเรามาดูไข่ขาวเลยนะค่ะไข่ขาวก็จะมีไข่ขาวครีมมอสซาร์ทาซีฟูก่อนนะค่ะครีมมอสซาร์ทาโอเคสูงสุดนะ30วิใส่น้ำตาลทรายลงไปต่ออีกประมาณ1นาทีครึ่งพอถึงเขาว่าตั้งยอดไม่แข็งมากค่ะดูสิโอ้สมบูรณ์สมตั้งยอดแล้วเขาเหลวนะแต่เขาอยู่อ่ะใช่ไหมนำเข้าเตาอบกันค่ะ165องศา15นาทีค่ะหลังจากที่เค้กเข้าเตาอบแล้วค่ะความจริงก่อนที่จะราดหน้ากานาชเนี่ยต้องทิ้งเค้กจนเย็นไหมใช่ก็ต้องเย็นโอเคเพราะฉะนั้นเค้กของเราอันนั้นน่าจะเย็นทันเย็นพออ่ะกานาชของเราไม่ยากค่ะคุณผู้ชมอันนี้ง่ายจริงๆเราใส่ทุกอย่างมีช็อกโกแลตนะคะโกโก้ผงเกลือป่นจำเป็นใครจะบอกว่าอุ๊ยต้องใส่ด้วยหรอต้องใส่เพราะว่าเกลือจะทำให้รสชาติเข้มข้นมากขึ้นเช่นเดียวกับกาแฟค่ะไม่รักกันจริงไม่บอกเลยนะเนยสดนานากับอาจารย์เมย์เลือกใช้เป็นเนยสดชนิดเข้มค่ะคุณผู้ชมแล้วก็วิปปิ้งครีมนะคะใช่ค่ะใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปแบบนี้เลยไมโครเวฟแต่ละบ้านความร้อนไม่เท่ากันจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสองคนจะแนะนำได้ก็คือความร้อนสูงสุดเอาออกมาคนทุก30วิส่วนผสมละลายทั้งหมดคือโอเคเลยมาโอเคอันนี้ร้อนแล้วนะเราต้องทิ้งส่วนผสมนี้ของเราคุณผู้ชมไว้ในอุณหภูมิห้องก่อนครึ่งชั่วโมงอ่ะประมาณ1ชั่วโมงอ่ะแล้วเราค่อยเอามาราดนะคะทิ้งไว้อุณหภูมิห้องจนเขาเย็นเขาจะเป็นแบบนี้
ราดยังไงเค้กอบสุกแล้วความก้นขึ้นใช่แล้วก็เทจากตรงกลางให้เขาไหลลงไปเทจากตรงกลางนะค่ะตรงกลางนะมามี่ค่ะไปเลย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 ไม่ต้องห่วงโอเค finish โอ้ว้าวพอดีเลยอ่ะใช่ครับก่อนเสิร์ฟคุณผู้ชมส่วนแม่เขาจะมีโกโก้ผงโรยหน้าค่ะก่อนโรยโกโก้ผงก็ปิดพัดลมนิดนึงนะคะไม่งั้นก็ครัวคุณก็จะเละเรียบร้อยแล้วกับเมนูเค้กช็อกโกแลตลาวาของนานาและอาจารย์เมย์ค่ะคุณผู้ชมเราเชื่อว่าเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนอยากลองแต่หลายคนยังรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องทำยังไงอ่ะยังไงลองเอาคลิปของเราสองคนที่ทำวันนี้เนี่ยนะคะย้อนดูแล้วก็ลองทำตามพวกเรามั่นใจเลยล่ะถ้าคุณทำตามพวกเราทุกขั้นตอนคุณจะได้เค้กช็อกโกแลตลาวาแสนอร่อยแน่นอนหนึ่งก้อนอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสัญญาว่าพวกเราทั้งครอบครัวทั้งอาจารย์นิสาเท็ดดี้นานาและอาจารย์เมย์เนี่ยนะคะจะมีเมนูขนมหวานอร่อยอร่อยมาเอาใจสายหวานให้ได้ฟินกันทุกสัปดาห์เลยล่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันพฤหัสบดีเวลาอะไรนะ 3:30 ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23นะคะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะแน่นอนนะฮะวันนี้ผมเท็ดดี้นะครับมาพร้อมกับเมนูแบบชื่นใจนะครับอย่างเมนูกาแฟมะพร้าวปั่นครับคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีคุกกี้ที่ง่ายที่สุดในชีวิตของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือคุกกี้เรนโบว์ที่นานาและอาจารย์เมย์มีขนมปังมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะแต่ขนมปังของเราสองคนหน้าตาน่ารักน่ารักที่สำคัญมีมันม่วงด้วยละ